ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 Mcard HD และ Modern Night TV รวมกับบริษัทเซนเอ็นเตอร์เทนเมนต์เสนอนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์เฮ้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์เช่นเคยนะครับผมทุกเช้าวันเสาร์อย่างนี้นะครับหลังการ์ตูนช่อง9 Mcard HD และ Modern Night TV ครับกลับมาพบกับพวกเรา4คนพร้อมกับความรู้อาเซียนเช่นเคยครบครันกันแบบนี้เลยใช่แล้วครับเป็นหนูเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจยืนเรียงเป็นแถวหน้ากระดาน3คนเนี่ยคนนี้ชอบหายไปทุกทีไปไหนพี่เดินวิ่งไปหมดเลยน่ะไปเช็คความหล่อมาเดี๋ยวขอถามเลยดีกว่าครับวันนี้พี่ดูหล่อแล้วหรือยังพี่ก็เหมือนเดิมอ่ะหล่อใช่ไหมเหมือนเดิมเนี่ยเตี้ยเตี้ยเตี้ยแล้วเธอสูงตายแล้วแพ้ฮะใจเย็น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 ครับใจเย็นนี่ใจเย็นนี่ผู้หญิงจะว่าใครเนี่ยดูตัวของเราที่แพ้พี่คะอินเนอร์แรงมากหนูไม่ตกจากตึกเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่เอา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 ทะเลจริงเนี่ยเดินทางออกเลยไม่เอาไม่เอาวันนี้พี่จะหล่อทำไมถามก่อนเพราะว่าอะไรฮะวันนี้นะพี่ได้เชิญดารานักคิดคือแบบทั้งสองคนนี่แบบสวยมากรับรองเลยว่าตายตายนี่ลูกชายของพี่เนี่ยต้องชอบแน่เลย น้องสงคราม ขอเรียนเชิญเลยครับผมคุณอุ้มลักษณะแล้วก็คุณปายสิตางครับผม มาแล้วลูกคือผมจะบอกว่าแก๊งเดียวกันด้วยอะไรวัยจริงว่าอะไรครับพี่เนี่ยจะสอนวิชาจีบหญิงให้น้องเองวิชานี้นะครับอามสอนพี่มาที่ที่พี่ตั๊กที่พี่ตั๊กเซียนในวันนี้คือพี่อามเป็นคนสอนนะครับโอ้พี่นิ่งๆเงียบๆเงียบๆตัวนี้ตัวนี้ไหนโชว์โอ้ยไม่น่าเชื่อเนี่ยมองอุ้มทีไรเนี่ยรู้สึกเจ็บตามากเลยอ่ะทำไมอ่ะพี่ความสวยของอุ้มไปเตะตาพี่เหรอเดี๋ยวฉันจะเตะแกดีกว่าไม่หนูพูดอะไรรู้เยอะนะเราเนี่ยก็ที่สอนไว้อ่ะบอกอย่าปล่อยจังหวะว่างต้องเข้าเลยเข้าเลยโอเคเอาเลยนะตาเมื่อคืนเนี่ยเชื่อไหมฮะครับฝันถึงน้องอุ้มเลยนะแต่ว่าในฝันนี่พี่แบบเหนื่อยมากๆเลยอ่ะอ้าวทำไมอ่ะพี่ก็ไปวิ่งในหัวใจอุ้มใช่ปะไม่เป็นไรอันนี้นี่คือฝึกมาแล้วเหรอคะท่านอาจารย์ครับผมต้องทำยังไงต่อครับผมท่านอาจารย์ฮะเดี๋ยวยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนอันนี้คือคนข้ามไปคนหนึ่งเลยงั้นพี่ไปตรงนี้ข้ามเลยนะแล้วเดี๋ยวข้ามเลยนะเดี๋ยวอาจารย์พาอุ้มไปข้างหน้าเดี๋ยวไปไหนไปไหนจะมาให้ยืนรอไม่ได้เขาเป็นนางเอกเราต้องพาไปลงไปนั่งนี่พี่ต้องให้ได้อย่างนี้ก็เลยสายตาเขาแบบสายตาเขาแบบพร้อมจิกตลอดเวลาอุ้มบอกว่าอะไรนะไม่ชอบผู้ชายพูดเยอะชอบพูดดองตรงเลยเอ้ยชอบนะอุ้มก็โอเคนะก็โอเครู้จักมานานแล้วเริ่มจะเผยตัวตรงที่ออกมานะเมื่อกี้ผ่านรอไม่ใช่สเปคพี่ละปางปางน้องปางจ้าลบปางน้องปางเนี่ยมาจากไหนน้องปางจะจีบใครเนี่ยชื่อต้องเพ้วนเลยเนี่ยล้วนเลยเนี่ยคุณครูล้วนเลยอ่ะเหวอเลยเมื่อกี้เนี่ยถ้าจำชื่อไม่ได้ให้เรียกว่าที่รักโอเคอันนี้เดี๋ยวออกไปนะใส่แว่นแล้วนะกากอกดีกว่านี่ดีกว่านี่ดีกว่าสิทธิ์คนแรกไม่ผ่านสิทธิ์คนแรกคนที่สองปายครับค่ะผมว่าทรงผมของปายเนี่ยมันยาวพอแล้วนะครับทำไมอะคะยาวพอจะมามัดใจผมนะครับผมอาจารย์ครับได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมสิทธิ์เอกสิทธิ์ผมได้นะพี่ไม่ได้นะพี่ไม่ได้สามคนเลยนะนี่ยังน้อยยังน้อยลูกชายของพี่น้องสงครามน้องสงครามมานี่ลูก
ยังไงพี่ทักทายยังไงให้เขาทำไรเขาทำไรนี่นี่นี่น้องก็ดูเกรงนะชอบคนไหนสองคนเนี้ยให้เลือกกันก่อนเลยชอบพี่หลอนตอนนี้ทั้งสองสาวประจำที่ก่อนครับโอ้วันนี้เรามารู้จักกับน้องๆทั้งสองทีมกันหน่อยดีกว่าครับดูซิว่าแต่ละทีมเป็นใครมาจากไหนโรงเรียนอะไรกันได้เลยครับผมวันนี้นะครับทีมสีแดงของผมน้องๆมาจากโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงครับสีน้ำเงินยังไงอยู่ตรงไหนสีน้ำเงินก็แน่นเหมือนกันแน่นด้วยพละกำลังและความรู้ค่ะเพราะว่าพวกเขานะคะมาจากโรงเรียนศรีกันวัฒนานันท์อุปถัมภ์ค่ะและอย่าลืมนะครับว่าสำหรับนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์ของเราครับเหล่าบรรดาดารานักคิดของเราทั้ง3ท่านยังมีโอกาสในการลุ้นตำแหน่งดารานักคิดพิชิตใจของเรากันด้วยนี่เลยครับบอร์ดนี้เราจะมีการสะสมคะแนนที่น้องๆเทเลือกให้กับดารานักคิดของเราถ้าหากว่าน้องๆเทกันมากสุดสัปดาห์นั้นๆเราจะนำมาขึ้นบอร์ดเอาไว้เริ่มต้นปีมาพี่เป็กกี้มาแล้วนะครับ102คะแนน3ข้อน้องๆเทมาถึง102คะแนนสัปดาห์นี้จะเป็นใครเดี๋ยวติดตามกันแต่ที่แน่ครับตอนนี้ไม่รอช้าครับพี่ไอสไตล์พาไปบุกยางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฮอยอันเมืองโบราณที่ได้รับฉายาว่าเมืองแห่งโคมไฟพ่อค้าชาวจีนและญี่ปุ่นที่เข้ามาตั้งรกรากได้นำโคมไฟแบบต่างๆมาใช้แทนการจุดไฟโคมไฟจึงกลายมาเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่ช่วยเพิ่มสีสันและสร้างชีวิตชีวาให้แก่เมืองแห่งนี้ครับวิทยาก็บอกนะครับว่าสุสานนะฮะของจักรพรรดิขายตรงนี่นะครับผมใช่เลยครับโอ้ยออกครับผมสนับสนุนโดยปลากระป๋องมงกุฎทะเลเบบี้ไมล์เฮลตี้พลัสเกี๊ยวหมูน้ำตราซีพีไม่รอช้าครับพี่ไอสไตล์พาไปบุกยางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเริ่มต้นการเดินทางวันนี้พี่ไอสไตล์จะพาน้องๆมายังฮอยอันเมืองโบราณที่ได้รับฉายาว่าเมืองแห่งโคมไฟเพราะนอกจากจะมีโคมไฟมากมายจำหน่ายเป็นสินค้าขึ้นชื่อแล้วตามอาคารร้านรวงต่างๆก็ยังประดับประดาด้วยโคมไฟครับน้องๆซึ่งเป็นไปตามความเชื่อในอดีตที่ชาวเวียดนามนิยมจุดเทียนเพื่อขับไล่แมลงและโรคภัยไข้เจ็บต่อมาพ่อค้าชาวจีนและญี่ปุ่นที่เข้ามาตั้งรกรากก็ได้นำโคมไฟแบบต่างๆมาใช้แทนการจุดไฟโคมไฟจึงกลายมาเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่ช่วยเพิ่มสีสันและสร้างชีวิตชีวาให้แก่เมืองแห่งนี้ครับเราเดินทางกันต่อมาที่เมืองเวใครที่รักชอบในประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมพี่ไอสไตน์แนะนำที่นี่เลยครับสุสานจักรพรรดิขายดิ่งจักรพรรดิองค์ที่12ในจำนวน13พระองค์แห่งราชวงศ์เหวียนสุสานแห่งนี้มีการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและตะวันออกเพราะอยู่ในช่วงที่เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง11ปีวัสดุก่อสร้างหลายๆอย่างนำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสจีนและญี่ปุ่นครับภายในมีการตกแต่งอย่างวิจิตรการตาเน้นความหรูหรามีการแบ่งโซนอย่างเป็นสัดส่วนทั้งโซนฝั่งพระศพมุมนิทรรศการภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญรวมถึงห้องจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเดินชมอยู่เพลินๆก็ได้คำถามมาฝากน้องๆ อ่ะลองทายกันหน่อยสิครับว่าของใช้ชิ้นนี้คืออะไรเอ๊ะเจ้าสิ่งนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรคิดครับมาดูกันที่สีน้ำเงินก่อนเลยครับว่าเป็นแจกันใส่ดอกไม้อะค่ะกระโถนค่ะกระโถนกระโถนไว้ที่ yes เหรอเอาไว้ใช้มันขึ้นยากไปไหมคะเจ๊แพเออไม่ไงคนในสมัยก่อนอย่างเป็นอันนี้คือของกษัตริย์ใช่ไหมคะแล้วเราเป็นคนที่เคยไปเดินพวกแบบพระราชวังเทศกาลเยอะเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นของกษัตริย์เนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะดูสวยแล้วเขาก็ต้องปิดบังคือปัสสาวะหรือว่าอุจจาระมันเป็นอะไรที่ไม่สวยงามอะค่ะดังนั้นเนี่ยของที่จะเอาไว้ใส่บรรจุเนี่ยเขาก็ต้องสร้างให้มันสวยงามเขาอาจจะแบบ
ีที่นั่งที่แบบตรงกลางโบ๋ๆแล้วก็เอาเนี้ยไปสอดข้างใต้มาลองฟังทีมสีแดงกันบ้างสำหรับความคิดหนูว่าเป็นถังขยะของสวยๆอย่างนี้น่าจะเป็นแจกันใส่ดอกไม้หรือใส่พวกแบบต้นไม้สวยๆเวลามีงานอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋ออ่ะใส่ดอกไม้ตรงที่พี่รอนกันบ้างดีกว่าครับคือลักษณะเนี่ยมันเป็นได้หลายอย่างแต่ผมสังเกตดูเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนมีหูจับด้วยและสามารถยกขึ้นมาได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ใส่น้ำดื่มนะครับเป็นที่ใส่น้ำดื่มคือหมายถึงว่าฝั่งนู้นเขาปัสสาวะอุจจาระเรียบร้อยเราก็เอามาเดี๋ยวไม่ใช่เราจะไม่ใช้ร่วมกันอ๋อมีแต่ว่าในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใส่แบบว่าเติมน้ำดื่มมากกว่าที่จะไปปัสสาวะเพราะว่าอันนี้มันดูแบบมันดูสวยแบบว่าไม่น่าจะใช้ปัสสาวะคล้ายๆกับพวกคนโทอีกอะไรคนโทเป็นคนโทเอาไว้ใส่เครื่องดื่มเอาไว้ใส่แบบเป็นดื่มน้ำหรือว่าใช้สอยครับอาจจะเทล้างหน้าล้างตาอะไรอย่างงี้ใช้สอยร้อนมันก็เป็นของเหลวอ่ะยืมของเราใช้ก็ได้คราวนี้มาลองฟังกันนะฮะใน3ตัวเลือกนี้มีข้อที่ถูกต้องพร้อมกับเหตุผลที่คาดไม่ถึงอยู่ด้วยอ่ะพี่อุ้มก่อนเลยพี่อุ้มนะคะจะบอกเลยค่ะว่ามันคือถังใส่น้ำแข็งนั่นเองค่ะคือเราเนี่ยนะเอาไว้แช่เครื่องดื่มนะคะเป็นของขวัญที่พระบิดาของจักรพรรดิขายดิ่งนะคะได้รับมาจากรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งตอนนั้นเนี่ยเวียดนามอะค่ะถูกฝรั่งเศสยึดครองอยู่นั่นเองโอ้โหมาลองฟังข้อ B ครับข้อ B เนี่ยนะคะจะบอกว่ามันไม่ใช่ที่ใส่ถังน้ำแข็งหรอกค่ะเพราะมันไม่เก็บความเย็นแต่มันคือนี่ค่ะมันคืออะไรฮะมันคือแจกันดอกไม้นั่นเองนะคะถ้าน้องๆสังเกตดีๆเนี่ยใน VTR เนี่ยนะคะเขาจะมี3อันเรียงกันมันคือแจกันดอกไม้นั่นเองค่ะแต่ละอันเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความแตกต่างความพิเศษที่แตกต่างกันไปแต่ตัวนี้เนี่ยนะคะอันที่เราเอามาให้ดูเนี่ยเป็นอันที่พิเศษสุดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค่ะที่ทางกษัตริย์ที่เป็นจักรพรรดิผู้เป็นบิดาเนี่ยมอบให้กับจักรพรรดิขายดิ่งตั้งแต่จักรพรรดิขายดิ่งเนี่ยนะคะยังไม่ได้ขึ้นครองราชเลยค่ะโอ้โหเป็นแจกันคือล้วนมีรูปแบบที่สวยงามแล้วก็มีลักษณะเหมือนการใส่ดอกไม้ทรงสูงได้อ่ะถ้าหมายความอย่างนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการขึ้นครองราชถูกต้องสำคัญเลยนะฮะกลายเป็นอย่างนั้นไปนะฮะอาจจะถูกนำมาใช้ประดับตกแต่งในงานพิธีก็ได้ถูกต้องค่ะเอาละครับไปลองฟังข้อ4ก่อนพี่ชายของเราวันนี้นิ่งเงียบเห็นไหมฮะนิ่งเงียบเพราะกลุ่มคำตอบที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าพูดอีกก็ถูกอีกครับพี่ตาครับน้องๆครับเห็นสวยๆแบบนี้แล้วนะครับจริงๆแล้วนะครับมันคือกระโถนครับผมเฮ้ยกระโถนครับผมเหมือนกับคนในสมัยก่อนเห็นไหมครับที่จะต้องคอยพกกระโถนติดตัวไว้ตลอดเวลาเขากินหมากเอาไว้บ้วนน้ำหมากครับผมประมาณนี้ครับผมนั่นแหละครับผมวิทยาก็บอกนะครับว่าสุสานนะฮะของจักรพรรดิขายตรงนี่นะครับผมใช่ใช่ใช่โอ้ครับผมจักรพรรดิขายดิ่งนะครับผมคือสุสานที่หรูหราแล้วก็โอ้อามากที่สุดเลยนะครับผมคือเป็นที่แบบหรูที่สุดเลยก็ว่าได้นะฮะวัสดุบางอย่างเนี่ยนำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยนะโอ้โหซึ่งในภาพสีเหลืองๆนั่นคือทองคำนะจริงๆโทษนะโอ้ยโทษนะลืมตัวนึกว่าถ่ายละครครับผมมันคือทองคำนะครับคือฟังพี่รู้เรื่องเลยสรุปของพี่ตั๊กบอกว่ากระโถน A B หรือ C คิดให้ดีครับแล้วกดครับโอ้โหวันนี้ส่วนของข้อ A ทีมสีแดงเทมานะครับถึง11คะแนนอีกข้อนึงคือเทไปที่ข้อ C เลยใช่ครับแต่ขณะเดียวกันสีน้ำเงินส่วนใหญ่เทไปที่พี่ตั๊กบริบูรณ์เพราะมองว่ามันน่าจะเป็นแค่กระโถนกระโถนครับดูนะฮะแท้จริงแล้วของชิ้นนี้มันคืออะไรครับข้อ
ครับใส่น้ำแข็งแม้ว่าสุสานจักรพรรดิขายดิ่งจะมีลักษณะสวยงามแปลกตาไปจากสุสานอื่นๆแต่ในส่วนของรูปแบบหลักๆที่สุสานของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหวียนทั้ง7แห่งมีความคล้ายคลึงกันนั่นก็คือลานกว้างขนาดใหญ่ซึ่งจะมีรูปปั้นตุ๊กตาหินตั้งอยู่เรียงรายทั้งช้างม้าพลรบและขุนนางต่างๆซึ่งเชื่อว่าจะทำหน้าที่คอยปกปักรักษาและคอยรับใช้ดวงวิญญาณขององค์จักรพรรดิครับส่วนภายในสุสานก็จะมีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่สำคัญไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชมกันซึ่งการตกแต่งก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างตามความชอบและความเชื่อส่วนตัวครับน้องๆและสำหรับของใช้ชิ้นนี้ก็คือถังใส่น้ำแข็งสำหรับเอาไว้แช่เครื่องดื่มซึ่งเป็นของขวัญของกำนันที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้มอบให้กับจักรพรรดิดงคานพระบิดาของจักรพรรดิขายดิ่งนั่นเองครับสีแดงนำอยู่11ต่อ2คะแนนมากข้อ2ครับพี่ไอสไตล์พาไปรู้จักกับเมืองไทยของเราครับตลอดลำน้ำเจ้าพระยาน้องๆจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ผูกพันกับสายน้ำโดยส่วนตัวเนี่ยพี่เองก็เข้าวัดบ่อยจริงๆครับไปเก็บแชร์ผมสนับสนุนโดยแลคตาซอยวัดกาแอเวนเจอร์รีทรีติกรีสอร์ทข้อ2ครับพี่ไอสไตล์พาไปรู้จักกับเมืองไทยของเราครับตะลุยราชนาจักรไทยวันนี้ที่ไอสไตล์จะพาน้องๆล่องแม่น้ำเจ้าพระยาเที่ยวชมความงามของเกาะรัตนโกสินทร์กันครับน้องๆทราบไหมครับว่าแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราเห็นทุกวันนี้อดีตเคยเป็นเพียงลำคลองมาก่อนเนื่องจากในสมัยนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นทางหลักในการเดินเรือซื้อขายสินค้าและตัวของแม่น้ำเองก็มีลักษณะคดเคี้ยวจึงเป็นเหตุให้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์โปรดเกล้าให้ขุดคลองลัดขึ้นหลายช่วงเพื่อลดระยะทางการเดินเรือจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปสู่ปากทะเลด้วยสาเหตุนี้เองบวกกับกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวจึงทำให้แม่น้ำเปลี่ยนทิศทางจนคลองลัดที่ขุดขึ้นขยายตัวกว้างออกกลายเป็นแม่น้ำส่วนเส้นทางแม่น้ำเดิมกลับแคบลงและตื้นเขินจนกลายสภาพเป็นคลองบางกอกน้อยและคลองบางกอกใหญ่ในเวลาต่อมาครับตลอดลำน้ำเจ้าพระยาน้องๆจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ผูกพันกับสายน้ำนอกจากนี้ยังมีวัดวาอารามมากมายตั้งเรียงรายอยู่รอบๆเกาะรัตนโกสินทร์ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสักการะไม่ว่าจะเป็นวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารที่เห็นพระปางขนาดใหญ่สวยเด่นเป็นสง่าอยู่ริมแม่น้ำตรงข้ามกับวัดอรุณก็คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพซึ่งบริเวณซุ้มประตูทางเข้าพระมนต์ดบจะมีพญายักษ์2ตนตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ออกจากวัดโพพี่ไอสไตล์จะพาน้องๆไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหารกันบ้างนั่นก็คือพระบรมบรรพตหรือภูเขาทองซึ่งอดีตไม่ได้มีรูปลักษณ์เหมือนในปัจจุบันนะครับแต่เดิมถูกสร้างเป็นพระปางในสมัยรัชกาลที่3หลังจากนั้นเกิดสุดพังลงรัชกาลที่4โปรดให้ซ่อมแซมใหม่โดยแปลงเป็นภูเขาและก่อพระเจดีย์ไว้บนยอดภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้สร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่5จากบนนี้เราจะได้เห็นวิวกรุงเทพมหานคร360องศาเลยล่ะครับเดินชมวิวได้สักพักพี่ไอสไตล์ก็มาสะดุดตาเข้ากับพื้นที่บริเวณหนึ่งเหมือนเป็นจุดสำคัญบางอย่างน้องๆช่วยพี่ไอสไตล์หาคำตอบหน่อยสิครับว่าพื้นที่บริเวณนี้คืออะไรเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นภาพพร้อมๆกันนะครับพร้อมกับเห็นคำที่บอกเอาไว้ว่าสะดือเมืองเอาล่ะสิครับตรงจุดนี้น้องๆคิดว่ามันมีความสำคัญอย่างไรลองคิดครับมันคืออะไรเคยไหมมาดูกันที่ทีมสีแดงก่อนครับสีแดงหนูคิดว่าน่าจะเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองค่ะแบบจุดศูนย์กลางของเมืองอาจจะไม่ต้องเป็นเสาหลักเมืองเสมอไปก็ได้อาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้อาจจะเป็นเสาหลักของเจดีย์อ่ะ
เสาหลักของเจดีย์ครับคือหมายถึงว่าลงเสานี้ก่อนแล้วค่อยสร้างเจดีย์ขึ้นมาใช่ถูกไหมพี่รอนกันบ้างครับครับคือผมจะบอกว่าคือผมเป็นคนนึงนะที่ชอบไปไหว้พระอยู่แล้วแล้วก็จะบอกว่าภูเขาทองเนี่ยเพิ่งไปมาเองผมเลยวิเคราะห์ว่าตัวของเจดีย์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ด้าน4ทิศนะครับครับผมคิดว่าทิศนี้เนี่ยน่าจะเป็นทิศที่คนน่าจะมากราบไหว้บูชาที่สำคัญที่สุดรู้สึกว่าถ้าขึ้นไปเนี่ยมันจะอยู่ตรงด้านหันไปทางของวัดนะครับถ้าวัดอยู่ตรงเนี้ยด้านเนี้ยมันจะเป็นด้านที่หันไปด้านวัดที่มีตรงจุดสะดือเมืองอยู่ครับก็คืออาจจะหันมาทางด้านพระอุโบสถใช่ผมก็เลยมีพระประธานน่าจะเป็นจุดที่คนจะนิยมมาไหว้ด้านเนี้ยเพื่อจะขอพรนะครับเป็นทิศนี้ด้านนี้โดยส่วนตัวเนี่ยพี่เองก็เข้าวัดบ่อยจริงๆครับไปเก็บแชร์ผมฟังสีน้ำเงินกันบ้างครับน่าจะเป็นจุดที่ยอดของพระยอดนะครับสุนทรกันเหมือนกับประเทศพม่านะครับเขาจะมีรูอยู่ตรงกลางครับเขาให้พระมหากษัตริย์ดูตรงยอดนะครับว่าสมดุลกันหรือเปล่าอ๋อจุดเช็คความสมดุลโอ้โหนี่ล้ำลึกลึกเด็กขาปัดปะเนี่ยอนาคตไกลนะไปที่พี่แพรครับอันนี้หนูคิดว่าเลยนะคะใกล้บ้านด้วยนะใกล้บ้านมากไปบ่อยมากแม่ไหว้สวดมนต์ที่นี่ทุกวันค่ะแต่ไม่เคยเห็นเลยถ้าให้เดาว่าน่าจะเป็นจุดที่พระมหากษัตริย์อะค่ะยืนเช็คว่ายอดตรงเปล่าเดี๋ยวมันดูเหมือนก๊อปปี้เด็กมาเลยนะพอเห็นน้องมีความคิดมีไอเดียน้องผู้ฉลาดเลยเกาะตอบตามน้องตามนั้นเลยเฮ้ยมีใครพูดแล้วเหรอน้องพูดไปแล้วเมื่อกี้นี่เองอันนี้น้องพูดเหรอเฮ้ยใจตรงกันข้อนี้ถือว่ายากจริงๆนะฮะมาลองฟังคำตอบแรกครับเอฮะตรงนี้เปรียบเหมือนกับสวรรค์เพราะฉะนั้นจุดๆนี้นะคะคือท่อส่งน้ำมนต์ค่ะงงคือว่าเวลาที่เขาทำพิธีปลุกเสกนะพระพุทธมนต์เนี่ยนะคะเขาจะต้องขึ้นมาทำพิธีกันบนนี้ก็เลยจะมีจุดนี้เนี่ยแต่ด้วยความสูงของภูเขาทองที่สูงมากใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราจะให้พระหรือว่าเนรเนี่ยลงไปขนน้ำเนี่ยมันก็เหนื่อยไม่ไหวเพราะฉะนั้นเขาเลยทำเป็นท่อส่งน้ำมนต์ขึ้นมาค่ะพอส่งน้ำมนต์ขึ้นมาเสร็จปุ๊บทำพิธีเสร็จก็จะปล่อยน้ำมนต์เนี้ยผ่านท่อนี้กลับไปสู่ประชาชนค่ะเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่คนที่อยู่ในแถวๆนั้นนั่นเองค่ะโอ้โหสมัยก่อนเราคิดดูภูเขาทองนี่ขึ้นไปนี่เสมือนกับตึกแบบ10ชั้นนะใช่สูงนะแล้วจะแบกน้ำขึ้นไปยังไงไหวเอาละครับมาลองฟังข้อ B กันต่อมันคือหมุดแผนที่ทหารไม่ได้มีความเกี่ยวโยงกับศาสนาแต่ว่าน้องๆหลายๆคนคิดใกล้เคียงมากๆนั่นก็คือว่าจริงๆแล้วจุดที่เห็นเนี่ยนะคะในสมัยก่อนเนี่ยสมัยร.5ใช่ไหมคะต่างชาติเนี่ยเขามีการเข้ามาล่าอาณานิคมในบ้านเราค่อนข้างเยอะทำให้สิ่งนึงเนี่ยคือพระองค์เนี่ยร.5เนี่ยนะคะตรัสขึ้นมาว่าให้ปักหมุดไว้ที่จุดนี้เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าบริเวณนี้เป็นเขตแดนสยามของเรานั่นเองค่ะโอ้โหนี่เป็นการอ้างอิงถึงพื้นถิ่นดินแดนสยามเลยถูกต้องค่ะก็ปักหมุดไว้เพื่อให้บอกว่าตรงนี้มันคือสยามนะสมมติลองกลางมาดูกันหน่อยนะฮะเอาล่ะมาดูแผนสมัยก่อนเนี่ยพอมันไม่มีแผนที่แบบนี้มันก็จะบอกได้ยากใช่ไหมคะอย่างเมื่อกี้เราใช้แม่น้ำมาเป็นตัวบอกว่าเอ๊ะอะไรอยู่ตรงไหนแต่เมื่อพอมีถนนขึ้นมาเราก็เลยต้องมีที่ปักหมุดเอาไว้เพื่อไม่ให้ประเทศอื่นเนี่ยเข้ามารุกรานได้คนละเรื่องกันเลยกับน้ำมนต์นะในอาร์มลองหาทางไปสู่หัวใจของน้องปายดูสิมีไหมไม่มีในนี้แล้วค่ะพี่ตาพี่ตาเข้าไปดูไหมล่ะคะอ่ะเข้านะบีลีฟอ๋อลูกเอไปแล้วบีไปแล้วมาลองฟังพี่ตากันบ้างครับพี่ตาครับน้องๆครับอย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยนั้นคือเมืองพุทธนะครับตรงจุดๆนั้นก็คือที่ทำพิธีกรรมทางศาสนาพุทธนั่นเองครับแต่ว่าคือเป็นจุดที่สำหรับของพระเถระเท่านั้นก็คือพระชั้นสูงเลยนะครับผมนะครับคือตรงจุดๆเนี้ยอยู่ตรงตามจุดของโหราศาสตร์พอดีแล้วก็เป็นจุดที่ชัยภูมิก็ดีนะครับอีกนายหนึ่งนะฮะก็คือว่าตรงจุดนี้ถ้าเกิดเราทำพิธีอยู่เนี่ยแดดส่องมานะครับผมครับองค์พระเจดีย์เนี่ยจะบังแดดมิดเลยครับผมและทุกวันนี้ก็ยังใช้ตรงจุดๆเนี่ยทำพิธีกรรมทางศาสนาอยู่เอาล่ะสิคิดให้ดีครับแล้วกดครับขอที่ต้องมีคอดูอ่ะซีเรียสทำไมยกไม่ขึ้นอ
สำหรับข้อนี้พี่อุ้มลัคนาน้องๆบอกว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือเลยแหมจะเป็นท่อส่งน้ำมนต์อะไรแต่ถ้าใช่ปั๊บก็ไม่รู้สินะเออเอาละครับมาดูกันดีกว่าครับสำหรับข้อนี้ดูเหมือนกับว่าน้องๆทั้ง2ทีมสัดส่วนคิดเห็นคล้ายกันนะครับคือคะแนนเทไปที่ข้อ B และพื้นที่บริเวณนี้นั่นก็คือก็ลุ้นเหมือนกันนี่ดีต้องตีตื้นนะต้องตีตื้นคือข้อ B ครับหมดบอกเวลานาเขตครับจุดนี้ที่น้องๆเห็นมันคือหมุดแผนที่ทหารซึ่งใช้ในการวัดพื้นที่แบบสามเหลี่ยมพิกัดทางราบสาเหตุที่หมุดนี้ตั้งอยู่ที่ภูเขาทองก็เพราะสะดวกต่อการหาค่าพิกัดเนื่องจากกรุงเทพมหานครไม่มีพื้นที่สูงในการปักหมุดจึงจำเป็นต้องมาปักบนภูเขาทองแทนนั่นเองครับนอกจากใช้ในงานทหารแล้วก็ยังใช้สำหรับงานกรมที่ดินและกรมชลประทานปัจจุบันทางการทหารไม่ได้ใช้หมุดนี้สำหรับวัดหาพิกัดของพื้นที่แล้วเพราะเปลี่ยนมาใช้ระบบการวัดแบบ GPS เข้ามาแทนหมุดนี้จึงเป็นเพียงหมุดที่ใช้สำหรับการศึกษาของนักเรียนแผนที่ทหารแทนนั่นเองแหละครับน้องเรียกได้ว่าจริงๆแล้วนะครับในเมืองไทยของเราเองนั้นก็ยังมีอีกหลายที่ที่เราควรจะรู้แล้วก็ควรจะไปกันด้วยนะครับตอนนี้ครับทั้ง2ทีมคะแนนกระเถิบขึ้นมาโอ้โหสีแดงนำไปก่อนนะฮะ32ต่อ20ครับยังมีโอกาสครับยังมีโอกาสจริงๆเพราะว่าในข้อที่3นี้ครับคะแนนจะถูกคูณ2เข้าไปและในข้อนี้เอาใจกันหน่อยเห็นบอกว่า2สาวเมื่อกี้ไปเวียดนามมาละอีก1สาวอยากไปเมียนมาเมียนมานั่นเองนะครับพาไปที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองศาสนสถานสำคัญที่สุดของประเทศเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมียนมาถือเป็นศูนย์รวมจิตใจที่แม้จะอยู่ไกลแสนไกลเพียงใดก็จะต้องเดินทางมานมัสการให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตครับแต่ไม่ได้แบ่งหลากหลายนะแบ่งง่ายๆนะครับเสี่ยนตำเสี่ยนตำเสี่ยนตำสนับสนุนโดย SCT บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าพาไปที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาการท่องเที่ยวในประเทศเมียนมาส่วนใหญ่เป็นการเดินทางตามเส้นทางชีวิตและศรัทธาเพื่อรับฟังเรื่องราวและความเชื่อร้อยพันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่ไม่มีมุมใดในโลกเสมอเหมือนดังนั้นการเดินทางไปสักการะขอพรยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจึงเป็นความปรารถนาของพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกครับซึ่งวันนี้ก็เช่นกันพี่ไอสไตล์ขอพาน้องๆบุกตะลุยไปยังศาสนสถานสำคัญของเมียนมาที่ครั้งหนึ่งในชีวิตหากมีโอกาสเราก็ควรไปสักการะครับเริ่มกันที่พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองศาสนสถานสำคัญที่สุดของประเทศเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมียนมาถือเป็นศูนย์รวมจิตใจที่แม้จะอยู่ไกลแสนไกลเพียงใดก็จะต้องเดินทางมานมัสการให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตครับจากเจดีย์ชเวดากองเราไปต่อกันที่วัดกุโสดอวัดที่เป็นสถานที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกที่จารึกเป็นอักษรพม่าซึ่งถอดความมาจากภาษาบาลีไว้บนแผ่นหินขนาดใหญ่ถึง729แผ่นจากนั้นไปนมัสการพระมหามายามุนีพระพุทธรูปเพียงองค์เดียวที่ชาวเมียนมาเชื่อว่ายังมีชีวิตและลมหายใจอยู่จึงได้มีการทำพิธีล้างพระพักของพระพุทธรูปทุกเช้ามืดเพราะเปรียบพระมหามายามุนีเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองครับและท้ายสุดของทริปนี้เราไปกันที่วัดใจปอลอหรือที่คนไทยคุ้นเคยกันดีในชื่อวัดพระไฝเลื่อนเนื่องจากเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีอายุกว่า 2,000 ปีและสาเหตุที่เรียกว่าพระไฝเลื่อนนั้นก็เพราะเรื่องเล่าถึงที่มาของพระพุทธรูปองค์นี้ครับเล่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปที่ลอยน้ำมาติดอยู่ใกล้ๆวัดจากนั้นชาวบ้านได้นำมาปิดทองทั้งองค์ซึ่งต่อมาที่บริเวณหางคิ้วได้มีจุดขึ้นมาลักษณะคล้ายไฝ
และไม่ว่าจะปิดทองทับอีกกี่ครั้งจุดดำนั้นก็จะเลื่อนหนีไปเสมอซึ่งตามความเชื่อบอกว่าฝ่ายขององค์พระจะเลื่อนเฉพาะวันฤกษ์งามยามดีเท่านั้นนะครับและจากการที่พี่ไอสไตล์สังเกตเครื่องสักการะที่ชาวบ้านนำมาถวายนอกจากดอกไม้ธูปเทียนแล้วยังมีฉัตรสีสันสดใสเหล่านี้ถึงเวลาที่น้องๆจะได้ช่วยกันคิดและวิเคราะห์กันแล้วล่ะครับว่าชาวบ้านเขาถวายฉัตรสีสันต่างกันเพราะอะไรความศรัทธาของเมียนมาเองแล้วก็เมืองไทยจริงๆแล้วมีความเหมือนและความคล้ายกันด้วยเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ต้องลองคิดกันแล้วล่ะครับว่าตัวฉัตรที่เขาทำถวายหรือนำไปมอบถวายเนี่ยต่างสีกันเพราะอะไรคิดครับดูตอนนี้สีทองบ้างสีเงินบ้างสีขาวอ่ะคิดว่าน่าจะเอาไว้ขอพรนะคะต่างสีกันก็น่าจะต่างความหมายกันค่ะน่าจะเกี่ยวกับฐานะของคนที่เข้ามากราบไหว้ค่ะการถวายฉัตรต่างสีคือเกิดต่างวันกันค่ะสีแดงเป็นวันอาทิตย์สีขาวสีเงินสีทองสีส้มแล้วมันให้ใช้ไหมไปสีนั้นค่ะมาที่สีแดงมาที่สีแดงน่าจะเป็นเรื่องแบบเรื่องที่เราไปกราบไหว้อะค่ะอย่างสีแดงก็เป็นความรักอ๋อแบ่งเป็นเรื่องสีเงินก็เงินทองสีทองก็แบบสุขภาพร่างกายอะไรพวกนี้อาจจะขึ้นอยู่กับเทศกาลแบบถ้าเป็นเทศกาลสำคัญอาจจะใช้สีเงินสีทองถ้าเป็นวันธรรมดาอาจจะใช้สีเรียบๆสีแดงสีเขียวสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าศาสนาของเราใกล้เคียงกันผมคิดว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปเนี่ยผมคิดว่าต้องถวายหมดแหละแต่ว่าแต่ละอันเนี่ยก็จะเป็นถวายของแต่ละเรื่องครับคล้ายน้องเหมือนกันก็คือเรื่องของเป็นเรื่องของความรักบ้างเรื่องของเงินทองหรือว่าเรื่องของสุขภาพครับแต่ละสีเนี่ยก็จะแทงแต่ละเรื่องเลยแต่เวลาไปเนี่ยคือเราต้องถวายหมดให้ครบทั้ง3สีมาดูกันดีกว่าครับว่าแล้วคำตอบนั้นจะอยู่ในตัวเลือกไหนบ้างอุ้มครับของอุ้มนะคะเป็นเรื่องของวันเกิดค่ะยังไงวันเกิดต่างกันต่างสีกันแต่ว่าจะไม่ได้เป็นการกำหนดสีเหมือนสีสากลว่าวันอาทิตย์ต้องสีแดงเลยนะคะที่นู่นเขาจะเป็นกำหนดว่าวันอาทิตย์เนี่ยจะต้องถวายด้วยฉัตรสีทองนะคะแล้วก็วันจันทร์สีเงินวันเสาร์สีแดงซึ่งมันเป็นธรรมเนียมที่คนเขาปฏิบัติกันมาเขาก็จะรู้กันอยู่แล้วค่ะว่าคนที่นั่นน่ะใครเกิดวันไหนต้องใช้ฉัตรสีอะไรบ้างอย่างตัวอุ้มเองเกิดวันไหนวันอังคารก็จะต้องมีกำหนดเอาไว้ละว่าอังคารใช้สีนี้ใช่ซึ่งก็จะรู้กันดีถูกต้องครับเอวันเกิดที่ต่างกันสีก็จะต่างกันนี่คล้ายกับที่พ่อบอกเลยนะไปเลยนะฮะไปเลยนะฮะอ้าวมาดูกันต่อนะครับมาข้อ B ค่ะเป็นวัยที่ต่างกันคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยนะคะเขามีอยู่ไม่มีไม่กี่สีไม่ได้มีครบทุกสีรวม7วันไม่ได้มี7สีแต่เขาจะถวายตามวัยที่ต่างกันจริงๆกันจริงๆการขอในเรื่องต่างๆเนี่ยคนเราเนี่ยมีการขอ108,900ถ้าเกิดว่าแบ่งตามสีเนี่ยมันคงจะต้องมีเป็นร้อยๆสีเขาก็เลยใช้ช่วงวัยอย่างเช่นนะคะสีขาวเนี่ยจะเป็นตัวแทนของวัยเด็กถ้าเราพาเด็กไปเด็กก็จะถวายสีขาวเด็กๆน้องๆ เนี่ยจะเป็นสีแดงสีน้ำเงินใช่ค่ะสีเงินก็คือเป็นวัยรุ่นน้องๆ อย่างเงี้ยน้องๆก็คือถ้าไปก็คือต้องใช้สีเงินเป็นวัยรุ่นไม่ขาวก็เงินแล้วแต่ใช่สีแดงนะคะก็จะเป็นอย่างพี่อามคือวัยทำงานครับสีแดงก็จะเป็นตัวแทนของวัยทำงานแล้วสุดท้ายนะคะสีทองเป็นวัยของพี่ตั๊กเลยค่ะวัยชราภาพค่ะคือแบบพอเริ่มมีอายุใช่ค่ะวัยชราภาพก็จะเป็นพี่ตั๊กวัยกล้าหาญครับผมเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยแบบว่าเป็นการเหมือนกับทำบุญถวายตามวัยต่างหากค่ะพี่ตั๊กครับน้องๆครับในข้อนี้จริงๆแล้วนะครับคือในเรื่องของการขอพรต่างกันฮะยืนยันเลยยืนยันครับผมตรงๆเหมือนกับที่น้องๆคิดนี่แหละที่เราไปตั้งจิตอธิษฐานขอพรในเรื่องต่างกันถ้าเป็นสีแดงสมมติพี่ตั๊กขอพรถ้าเป็นสีแดงคือเรื่องของความรักนะครับผมก็ปักไปปักลงไปสีขาวสุขภาพร่างกายนึกภาพออกนะครับนึกภาพออกนะฮะสีทองเรื่องเงินครับเงินทองไหลมาเทมาถูกต้องครับถ้าเป็นสีเงินก็คือเรื่องเรียนและก็เรื่องงานโอ้แต่ถ้าสีธัญญาอย่าไปเลยครับผมครับแล้วครับพี่ตั๊กยืนยันว่าอย่าไปคิดว่าแบ่งตามวันอย่าไปคิดว่าแบ่งตามวัยพี่ตั๊กไม่ได้สูงอายุขนาดนั้นแต่พี่ตั๊กบอกว่ามันคือส่วนของพรที่ขอแต่ไม่ได้แบ่งหลากหลายนะ
แบ่งง่ายๆนะครับเสี้ยนตำเสี้ยนตำเสี้ยนตำA B หรือ C ถ้าพร้อมแล้วกดครับนะครับ0-0เลยนะฮะแต่ว่าพี่ปายสีแดงมา9น้ำเงินมา2ข้อเดียวครับที่น้ำเงินจะชนะได้คือข้อ4ซึ่งจะทำให้น้ำเงินพลิกกลับมาชนะเพียงแค่2คะแนนนะฮะไม่รอช้าครับข้อสุดท้ายของเราครับชาวบ้านจะถวายฉัตรสีต่างกันนั่นเป็นเพราะอะไรครับข้อเอครับวันตายคนเมียนมาถวายชาติเพื่อความต้องการที่จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขครับน้องๆซึ่งใครจะถวายชาติสีอะไรก็ขึ้นอยู่กับวันเกิดครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ถวายชาติสีทองวันจันทร์ถวายสีเงินวันพุธใช้สีขาวและวันเสาร์ใช้สีแดงส่วนคนที่เกิดวันอื่นจะถวายชาติสีอะไรก็ได้ไม่มีข้อกำหนดเลือกสีที่ตัวเองชอบได้เลยครับของคนเมียนมาไงคะเราอยากคิดว่าเราเป็นความเชื่อของคนไทยนี่คือตัวอย่างฉัตรนะครับซึ่งทีมงานได้ขออนุญาตในการนำกลับมายังเมืองไทยจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นของที่เอาไว้บูชาในวัดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการที่เราไปจ่ายเงินหรือว่าไปร่วมในการทำบุญก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะซื้อได้กลับมาได้นี่พิเศษจริงๆนะฮะก็เลยมีโอกาสนำกลับมาให้เราได้เห็นของจริงกันด้วยอ่ะลองดูกันครับนี่เลยนะฮะนี่เลยนะครับพูดสีขาวครับนี่น้องๆลองดูนะครับสีเงินวันในสัปดาห์นี้ครับดารานักคิดที่ถือได้ว่าเป็นดารานักคิดพิชิตใจประจำสัปดาห์ครับขึ้นมาเป็นอันดับ1นะครับคะแนนสูงถึง111คะแนนครับพี่ตั๊กบริบูรณ์คนไม่ใช่ไม่น่าเชื่อเลยฉันไม่ตั๊กบอกไม่ถูกทุกข้อเลยตั๊กไม่ถูกเลยอ่ะได้ยังไงอ่ะหนูควรจะได้ที่ทำถูกทั้ง2ข้อจากคนเลือกอุ้มข้อสุดท้ายมีสุดโอ้นี่ถ้าเป็นนะอามเลือกอุ้มหรือเปล่าคะผมเลือกคุณอยู่แล้วเออเดี๋ยวยังไงอ่ะไม่แทงกั๊กเลยเปิดเลยและสัปดาห์นี้ครับทีมที่คว้าเงินทุนเด็กสาวมูลค่า 20,000 บาทกลับไปพร้อมกับกิตติบัตรได้แก่น้องจากโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงครับผมและสำหรับทีมสีน้ำเงินของทีมพี่แพ้ครับได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาทเพราะว่าแพ้ไปค่ะไม่เป็นไรแต่วันนี้จะบอกว่าจะบอกว่าสีน้ำเงินวันนี้จริงๆแล้วไอเดียหลายๆอย่างออกมาถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่าไม่ยอมเลือกเองและอยากจะบอกว่าเมื่อกี้มีน้องในทีมบอกว่าไม่เป็นไรค่ะพี่แพ้ชนะมันไม่ใช่สิ่งสำคัญที่หนูได้มาเรียนรู้สำหรับผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถแนะนำครับติชมรายการได้ครับผมที่ Facebook Fanpage นักคิดตุลย์อาเซียนครับหรือว่าอยากติดตามภาพสวยๆนะไม่ใช่แค่รายการของเรานะครับทุกรายการของเซนเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ Instagram sen_tv เลยครับนี่ครับหรือว่าติดตามผ่านทาง LINE Official ของทางเซนก็ได้เหมือนกันอัปเดตตลอดครับวันนี้มีอะไรยังไงติดตามรายการไหนกันบ้างทางช่อง9นี่แหละวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณดารานักคิดนะครับผมน้องอุ้มแล้วก็น้องปาด้วยนะครับผมขอบคุณครับคุณครับอีกมาอีกและแน่นอนครับขาดไม่ได้ครับต้องขอขอบคุณด้วยกับผู้สนับสนุนทางรายการครับขอบคุณด้วยกับผลิตภัณฑ์อาหารจาก CP ครับผลิตภัณฑ์รสดีแลคตาซอย SCG ปลากระป๋องมงกุฎทะเลครับ yeah. แล้วก็จะขาดไม่ได้ด้วยนะคะสำหรับเสื้อผ้าสวยๆของพวกเราค่ะ Hybrid CCWO แล้วก็เทียบายทาราขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ
แล้วก็แน่นอนเช่นเคยนะครับผมจะพบกับพวกเราได้ครับผมนะทุกเช้าวันเสาร์หลังการ์ตูนช่อง9 Mcord HD และโมนไอทีวีครับกับพวกเราในรายการนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณขอบคุณทุกสปอนเซอร์ครับเวลาที่น้องๆรอคอยก็มาถึงแล้วล่ะครับกับการร่วมสนุกลุ้นรางวัลกับคำถามประจำสัปดาห์ซึ่งคำถามวันนี้มีอยู่ว่าพื้นที่บริเวณนี้บนภูเขาทองคืออะไรข้อ A หมุดแผนที่ทหารหรือข้อ B จุดทำพิธีเข้ามาร่วมสนุกตอบคำถามกันได้ที่ www.nakkiss.com คลิกเข้าไปที่กิจกรรมผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทไปเลยทันทีเสาร์หน้าหวานต้อนรับวาเลนไทน์กับการบอกความในใจของเขาทั้งสองรักมณีบุญครับผมและท้องอาเซียนไปกับคู่รักนักเที่ยวเลโอและชาชาเลวเสมอต้นดีครับดีครับดีเสมอต้นเสมอปลายที่ไปดึกๆแล้วไปเรียบด่วนนั้นไปกับมึงแหละมีไว้สำหรับฝังสมบัติครับงานฮะผมขอดูภาพสมบัติหน่อยครับผมสนุกและหวานซึ้งไปกับพวกเขาได้ที่ที่เดียวนะครับ